วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลาครับมาวันนี้เรามาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นไฮเกรดนะฮะจากในซีรีส์ของไอรอนบัตออฟฟ้านั่นเองนะครับเป็นตัวล่าสุดนะฮะกล่องนัมเบอร์ที่42นะครับตัวนี้จะมีชื่อว่ากันดั้มกริโมเล่นะครับผมนี่แบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นกันดั้มเฟรมลำดับที่56นะเดี๋ยวไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราค่อยเปิดกล่องค่อยดูอีกทีนะเป็นตัวที่56นะครับ ASWG-56 นะครับผมกันดั้มกริโมเล่นะครับก็เท่าที่ทราบข้อมูลนะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นรูปร่างเดิมนะฮะตั้งแต่สงครามคาร์มิตี้วอร์นะฮะที่จะผิดแผกไปก็คือตรงนี้นะครับก็อาวุธเนี่ยมันจะเป็นสมอเรือนะฮะ Battle Anchor นะครับเราจะเห็นว่าด้านบนเนี้ยจะมีสภาพของการแตกหักนะครับผมก็เลยอนุมานเอาเองว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นรูปร่างเดิมนะครับของเมื่อตั้งแต่สงครามเมื่อ300ปีก่อนนะคาร์มิตี้วอร์นี่อาวุธนี้จะหักฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือสมอเรือนะครับแบบเต็มๆนะครับแต่พอตรงนี้หักนะครับก็ทำให้รูปร่างตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเคียวนั่นเองและที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวนี้คนขับเป็นผู้หญิงนะครับผมคนขับกันดั้มนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงแหละเพราะมันมีโทนชมพูมามีม่วงๆอะไรมาแบบนี้นะฮะตัวหุ่นเท่มากแล้วก็บ็อกอาร์ตสวยนะฮะบ็อกอาร์ตสวยมากแล้วก็กล่องนี้นะฮะบอกได้เลยว่ามาน้อยของมาน้อยนะครับระหว่างคลิปที่ผมออกไปนะฮะวันรุ่งขึ้นนะฮะยังไงก็รีบซื้อหากันนะครับคิดว่าอาจจะหมดโดยเร็วนะฮะกล่องนี้ราคาแรงนะครับบอกเลยราคาแรงนะครับเพราะโดยปกติของไอรอนบัตออฟฟ้านจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะถูกนะฮะมีไม่กี่ตัวที่จะแรงนะครับมาโคเซียสตัวนั้นก็น่าจะ700กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวนี้600นะฮะอยู่ที่600ถึง610บาทนะครับประมาณนี้นะครับราวๆนี้อ่ะตัวมือก็ถ้าตามหน้ากล่องมันเป็นสีชมพูนะฮะก็เลยแบบมั่นใจว่าคนขับต้องเป็นผู้หญิงนะเพราะดูรูปนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะฮะอ่ะด้านข้างกล่องนะครับนี่อาวุธเขาทำมาแบบแตกๆนะครับก็มีอาวุธชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ตัวของด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนฮูดนะฮะเอามาครอบหัวได้นะครับตัวเกราะเนี่ยมันจะเป็นทั่วไปมันเป็นนาโนลามิเนตแต่ตัวนี้เกราะด้านบนพวกเนี้ยจะเป็นนาโนลามิเนตโค้ดนะครับเป็นทำให้ตัวหุ่นมีพลังป้องกันมากกว่าเดิมตัวนี้จะอยู่ในไซส์สตอรี่นะฮะของไอรอนบัตออฟฟ้านเกกโคนะครับก็จะมีตัวอื่นๆ2ตัวอย่างที่บอกไปมันจะอยู่เดี๋ยวนี่อ่ะนี่ตัวนี้จะอยู่ในเกกโคเหมือนกันนะฮะแอทลอตนะครับแล้วก็ตัวนี้มาโคเซียสนะฮะนี่จะอยู่ในอันนี้ไม่แน่ใจเกคโคด้วยหรือเปล่านะแต่มันมีเป็นเกมนะครับแต่เนี้ยอยู่เกคโคอ้ออันเนี้ยไม่ได้อยู่เกคโคนะเดี๋ยวถ้าพลาดหรือถ้าผิดข้อมูลนะฮะแจ้งให้ทราบด้วยกันนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยน่าจะอยู่ในเกมนะอันเนี้ยอยู่ในเกคโคแล้วก็จะมีวูอันอีกตัวนึงนะฮะกันดั้มวูอันวูอันเนี่ยน่าจะอยู่เกคโคเพราะว่าวูอันเนี่ยมันเป็นศัตรูของแอทลอตนะฮะตามเนื้อเรื่องส่วนของอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นศัตรูกันด้วยหรือเปล่านะแต่อยู่ในเกกโคแล้วก็เท่าที่ทราบน่าจะโผล่มาน้อยนะฮะโผล่มานิดเดียวโอเคตามนี้ข้ามมาเยอะแล้วนะฮะดูรอบๆกล่องนะฮะตามนี้เปิดกล่องเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับก็มานับถุงนะฮะอันนี้คือถุงที่1 นะครับถุงที่2โอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแพงนะฮะพอคุณเล่นเป็นสีเงินแบบนี้นี่เองแสงใหญ่นะฮะถุงที่3นะฮะจบแล้วนะครับ3ถุงแล้วก็สุดท้ายนะครับคู่มือสำหรับคู่มือนะครับของตัวกริโมเร่นะฮะก็ยังเป็นแผ่นพับอยู่นะครับตามสไตล์ไฮเกรดนะครับและนี่ก็คือคนขับนะครับก็น่าจะเป็นผู้หญิงแหละฮะเพราะว่าผมอ่านตรงนี้มันใช้คำว่าเฮอร์นะฮะก็เป็นผู้หญิงแน่นอนนะครับเดียร่านาดีร่านะครับก็คือชื่อของคนขับนะครับโดยที่หุ่นตัวนี้นะครับก็อยู่ในตระกูลของนาดีร่านั่นเองนะครับซึ่งตัวเดียร่าเองนะครับก็จะเป็นผู้นำตระกูลณปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งตัวหุ่นนะฮะก็เป
เป็นหุ่นประจำตระกูลนะฮะที่ถูกสืบทอดกันมานั่นเองนะครับข้อมูลหุ่นเบื้องต้นนะฮะก็คือ ASW-G นะฮะ -56 นะฮะก็เป็นกันดั้มเฟรมนัมเบอร์ที่56นะครับสูง 20.5 เมตรนะฮะหนัก 33.4 ตันนะครับผมนี่เรามาดูที่แผงนะครับตัวแผงนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6แผงนะครับแล้วก็1สติ๊กเกอร์อ้อ7แผงตรงนี้เป็นเบิ้ลนะฮะเป็น7แผงและถ้ามีกากบาทไหมไม่มีกากบาทนะเท่าที่ดูนะครับอ้อ PC เราไม่นับอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแผงกันดั้มเฟรมน่าจะของเดิมนะฮะพวกเนี้ยตั้งแต่ BC นะฮะมี C1 C2 เนาะแล้วก็ D เนี่ยอันนี้เป็นแผงใหม่หมดเลยนะครับยกเว้น PC นะครับแล้วก็ตามมาด้วยสติ๊กเกอร์นะครับในการประกอบก็เริ่มจากหัวนะฮะหัวก็มี3ช่องนะครับในการประกอบนะฮะแล้วก็ตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้เนี่ยมันจะตามมาด้วยเกราะนะครับที่เป็นนาโนลามิเนตโค้ดนะครับทีเดียวเลยนะฮะก็รวมแบ็คแพ็คด้วยนะครับปีกด้านหลังนะฮะน่าจะเป็นแบ็คแพ็คนั่นแหละนะครับแล้วก็ลูกเล่นในการปิดหัวนะฮะตามมาด้วยชิ้นไหล่ชิ้นแขนนะครับทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ชิ้นขาประกอบแล้วก็พาร์ทอาวุธนะฮะที่เป็นตัวสมอเรือนะฮะเท่านี้จบแล้วนะครับผมต่อไปเรามาดูนะฮะในส่วนของแผงอื่นๆกันเลยดีกว่าเริ่มต้นกันที่แผง A นะฮะอันนี้คุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับกันดั้มเฟรมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกันดั้มเฟรม4นะครับเป็นแผงตั้งแต่ปี2016นะใช่ไหมเดี๋ยวโอเคเป็นแผงตั้งแต่ปี2016นะฮะเป็นกันดั้มเฟรม4นะฮะกันดั้มเฟรม4ก็จะเป็นตัวเฟรมนะฮะทั้งหมดเลยนะครับเป็นพาร์ทของแขนขาข้อต่อลำตัวนะครับแล้วก็มีพาร์ทมือตรงนี้นะฮะแผง A ครับผมต่อมาเป็นแผง B นะฮะก็เรียกว่าเป็นมัลติคัลเลอร์ได้เลยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของชิ้นโครงก่อนนะครับตรงนี้เป็นหัวนะฮะเป็นหัวที่เขาทำมาใหม่เลยนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นลูกชิ้นไหล่แหละนะครับตัวพาร์ทนะครับพาร์ทอาวุธนะครับแบตเทิลแองเกิลนะครับแล้วก็พาร์ทชมพูนะฮะตรงนี้สวยเลยนะครับทำมาดีมากนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นส่วนอกนะฮะพาร์ทมือนะครับมือก็เป็นชมพูนะฮะแบบเดียวกับทางหน้ากล่องเลยนะแล้วก็ชิ้นตรงนี้นี่อันนี้เป็นในส่วนของดวงตานะครับนี่แผง B ครับผมต่อมาแผง C1 นะครับพาร์ทน้ำเงินเข้มนะฮะก็เป็นในส่วนของตัวฮูดนะฮะนี่จัดไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเบิ้ลนะครับเป็น C2 นะครับตรงนี้นี่เบิ้ลตรงนี้เบิ้ลตรงกลางเลยนะฮะ C1 C2 นะครับเนื่องจากสีมันเป็นสีน้ำเงินที่แบบเข้มนะครับทำให้อาจจะมองเห็นล่องลายนะได้น้อยหรือว่าในการตัดเส้นก็อาจจะต้องใช้สีที่ตัดเส้นแล้วมันโดดเด่นหน่อยนะครับก็ใช้สีเทาตัดอะไรเงี้ยมันก็เด่นขึ้นมาได้ต่อมาแผง D นะครับเป็นแผงเบิ้ล2แผงนะครับก็จะเป็นในส่วนของพัดเกราะนะครับแขนและขานะครับแล้วก็ชิ้นเท้านะครับตรงนี้เป็นส่วนขาท่อนบนนะฮะเท่านี้ต่อมาเป็นชิ้น PC ครับผมสุดท้ายนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์นะครับหรือว่าสติ๊กเกอร์กระดาษนะฮะและนี่ก็คือแผงทั้งหมดนะครับของตัวกันดั้มเกรมอรี่นะฮะก็7แผงนะครับจะมีแค่แผงของที่เป็นกันดั้มเฟรมนะฮะแผง A เท่านั้นที่เป็นแผงเก่านอกนั้นเป็นแผงใหม่หมดเลยยกเว้น PC นะครับผมก็ตัวนี้ราคา600นะครับบวกๆนะครับแล้วแต่ร้านนะครับอันนี้คือสติ๊กเกอร์นะครับผมตัวนี้นะครับถ้าใครที่เป็นสาวกนะครับหรือว่าชื่นชอบนะครับในอัลบั้มออฟฟ้านะฮะตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ
ของมาน้อยนะฮะก็รีบจับจองกันไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้จะรีบต่อให้เร็วที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตามดูใน Speed Build กันได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะไฮเกรด1ต่อ144นะฮะกันดั้มกริมเมอร์ตัวนี้ได้รับการสนับสนุนเปิดกล่องนะฮะจากทางร้านกันพาวินเลจนะท่านเพื่อนชอบหรือว่าสนใจมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม